างสมาคมเขาก็มองตรงกันว่าอยากให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังเรื่องนี้ต้องยกระดับเป็นปัญหาวาระแห่งชาติต้องเร่งแก้ไขขณะที่อธิบดีกรมประมงนะคะคุณบัญชาสุขแก้วท่านบอกว่าตอนนี้เตรียมมาตรการในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำแล้วตอนนี้พบระบาด14จังหวัดคุณผู้ชมคะ14จังหวัด1กรุงเทพมหานคร2สมุทรปราการ3สมุทรสาคร4ราชบุรี5เพชรบุรี6ประจวบ7ชลบุรี8ระยอง9จันทบุรี10ชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชรวมถึงสงขลาด้วยนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีในพื้นที่สุราษฎร์ธานีด้วยคุณผู้ชมคะตอนนี้14จังหวัดระบาดหนักวิกฤตอยู่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขเพราะว่าทางอธิบดีกรมประมงท่านก็เรียกเช่นเดียวกันเมื่อกี้ผู้กองบอกว่าปีศาจปลาใช่ไหมอธิบดีท่านก็ย้ำว่าการระบาดเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยต้องควบคุมให้ได้นะคะนี่ไงแล้วโอ้โหใครจะคิดว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดอุ้ยกรุงเทพจะมีเหรอปลาหมอคางดำมีแล้วมาถึงกรุงเทพมาถึงที่บึงมักกะสันเขตดินแดง มาถึงใจกลางกรุงแล้วไม่ได้มาอยู่หลัก10ตัว100ตัวนะมากันแบบสุดลูกหูลูกตาเห็นเป็นจุดดำ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 เนี่ยคือช่วงนี้ฝนตกอาจจะมีการน็อกน้ำเกิดขึ้นชาวบ้านเขาเห็นปลาลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคือยังเป็นๆอยู่นะแต่ว่าลอยขึ้นมาผิวน้ำอ่ะมองไปเอ๊ะจุดๆดำดำเป็นฝูงใหญ่เบลเล่เบล่านี่อะไรเนี่ยปลาหมอคางดำแล้วถามว่ากินได้ไหมล่ะกินได้นี่คือบรรยากาศที่บึงมักกะสันท่านผู้ชมฮะตรงสะพานจตุรทิศเขตดินแดงดูสิฮะมาช่วยกันกำจัดเอเลี่ยนสปีชีส์เขาช่วยกันจับนี่มีรายงานนะชั่วโมงนึงเนี่ยนะจับได้30กิโลกรัมโอ้ชั่วโมงเยอะมากค่ะชั่วโมงนึง30กิโลกรัมแล้วตัวนึงหนักเท่าไหร่ตัวนึงเนี่ย2ขีดไปจนถึง8ขีดค่ะใส่กันเนี่ยดูสิถุงกระสอบก็มากะละมงกะละมังอะไรก็มาเนี่ยเนี่ยฮะจับกันไปแบบนี้จับกันจนจับไม่ไหวจนเหนื่อยอ่ะจับจนเหนื่อยแล้วถามว่าจับเอาไปทำอะไรมีทั้งเอาไปกินเอาไปแจกญาติแล้วก็เอาไปขายด้วยฮะทราบข่าวได้ยังไงครับถึงได้มาเจอใน TikTok ในเฟซเขาโพสต์กันแชร์กันนี่ได้ปลาเยอะไหมครับก็2กระสอบ2ถุงนะครับก็น่าจะเอาไปแจกด้วยครับแจกเพื่อนบ้านแล้วก็เอาไปขายด้วยคนกี่ปีแล้วที่เราไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วรอบนี้30ปีแล้วค่ะแม่หนูก็อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่สาวๆแล้วหนูไม่เคยเห็นมันจะอยู่ตรงนี้เจอแบบแรกก็รู้สึกว่าอยากจะจับมันไปกินแหละเพราะว่ามันจะทำลายระบบนิเวศคือว่าเราคิดอย่างเงี้ยแล้วมันกินได้เลยว่ากินนะอยากจับกินอีกข้อนึงใช่ใช่ร้อยโลนี่อยากรู้ไงว่ามันอร่อยไหมมันเป็นแบบยังไงอะไรเงี้ยเนาะเราไม่เคยรู้เนี่ยฮะท่านผู้ชมก็บอกว่านี่ตั้งแต่สมัยคุณแม่อยู่มา30ปีไม่เคยเจอปลาหมอคางดำมาแล้วนี่มากันเยอะขนาดนี้ก็เลยเห็นว่าทำลายระบบนิเวศใช่ไหมค่ะคนไทยต้องชนะคนไทยต้องชนะปลาหมอคางดำต้องเอาไปกินให้หมดจับไปสิจับไปเยอะไปแยะขนาดนี้กินยังไงหมดเนี่ยก็คือเหวี่ยงแหไปทีเดียวอ่ะแล้วดึงแหขึ้นมาตามภาพแบบติดทุกซอกแหเลยอะค่ะมันไม่เหมือนที่เราไปแบบไปบึงแล้วอยากเหวี่ยงแหแล้วขึ้นมาตัว2ตัวนะอันนี้เป็นร้อยอะจริงสุ่มจับตรงไหนสุ่มตักตรงไหนก็ได้ปลาหมอคางดำขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหมันเยอะเกินไปอะแล้วมันไม่ใช่ตัวเล็กๆด้วยนะตัวเนี่ยโหน่าจะเกินฝ่ามือนี่แหละเอาคุณผู้ชมดูในช่องทีวีอยู่นะตอนนี้ทักมาบอกกันหน่อยทำเมนูอะไรอร่อยเนี่ยนะหลายคนอาจจะมีความคิดมีไอเดียดีๆบอกว่าเนี่ยเมนูนี้สิเห็นบางคนบอกว่าเอาไปดามแดดเดียวนี่ก็อร่อยนะเอาไปทอดให้มันกรอบๆอะไรแบบนี้ก็คือเราก็ทำได้คือร่วมด้วยช่วยกันกินนี่แหละค่ะแต่ต้องกินกันจนคางดำไหมฮะถึงจะหมดเนี่ยนะฮะโอ้โหมันเยอะจริงๆคุณผู้ชมฮะทีนี้มาดูในส่วนของคุณกรณิตบัวจันทร์กันหน่อยผู้อำนวยการเขตราชเทวีบอกว่าปลาส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยเป็นปลานิลบางส่วนเนี่ยเป็นปลาหมอคางดำนะครับที่เรากังวลกันอยู่ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการสอบถามสำนักระบายน้ำเป็นเพราะเร่งลดน้ำเพื่อรับรองฝนป้องกันปัญหาน้ำท่วมเมื่อน้ำลดลงเนี่ยนะครับจำนวนมากก็เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงทำให้ปลาเนี่ยน็อกน้ำจึงเกิดปัญหานี้ขึ้นมาซึ่งลดระดับน้ำต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับและเป็นที่รับรู้ว่าพื้นที่นี้มีปลาหมอคางดำอยู่เป็นบางส่วนหลังจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลทั้งกรมประมงทั้งการรถไฟสำนักงานเขตราชเทวีและสำนักงานการระบายน้ำฮะก็มีบางส่วนก็เป็นปลาหมอคางดำ
นะที่เรากังวลใจกันอยู่นะครับนี่ส่วนหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงเกิดกรณีนี้ขึ้นมานะครับก็สอบถามจากสำนักระบายน้ำแล้วนะครับทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเร่งลดน้ำนะครับนะเพื่อที่จะรองรับฝนที่จะมานะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมนะครับกรณีที่ลดน้ำลงไปมากๆก็เกิดภาวะอาจจะเปลี่ยนแปลงต่างๆทำให้ปลาเนี่ยเกิดนอกน้ำนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นที่รับรู้ว่าพื้นที่ของเราก็มีปลาหมอเครื่องดำอยู่บางส่วนนะครับอันนี้ก็คงจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลทั้งกรมประมงทั้งด้านพื้นที่ที่ต้องช่วยกันอุ้ยดูจากบนน้ำเนี่ยมันก็ดูไม่ออกหรอกมันดำเพื่อนกันแบบนี้หลายตัวเนี่ยนะฮะเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวส่วนบึงมักกะสันเนี่ยจะมีคูคลองใกล้เคียงอย่างเช่นคลองสามเสนระบายน้ำลงบึงมักกะสันส่งต่อท่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีขั้นตอนการระบายน้ำอยู่พอน้ำลดไปเยอะจึงเกิดประเด็นเป็นปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะแต่น้ำตรงนี้จะไม่ระบายเข้าเมืองนะฮะจะไประบายออกทางคลองแสนแสบแล้วก็มีประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนคูคลองจุดอื่นเท่าที่รับทราบตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะแต่ก่อนหน้านี้มีพื้นที่ฝั่งธนบุรีแต่ฝั่งพระนครน่ะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดแรกที่เจอถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้ช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันกำจัดซึ่งเป็นนโยบายของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำชับให้ดูแลเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะฮะส่วนการควบคุมประชาชนที่มาจับปลาคุณกรณิตยอมรับว่าควบคุมได้ยากแต่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะฮะว่าหากเป็นปลานิลจะจับไปปล่อยในจุดอื่นแต่ถ้าเป็นปลาหมอคางดำเนี่ยต้องดูอีกทีว่าจับแล้วไปทำลายเลยหรือเปล่าฮะอย่างตะกี้ที่ชาวบ้านเขาบอกเขามาจับเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเขาเห็นในโซเชียลเขาเห็นใน TikTok เขาเห็นใน Facebook เขามีไลฟ์สดกันนี่เจอปลาหมอคางดำตรงนี้ก็เลยมาจับกันใช่แต่เนี้ยคำถามใหญ่ก็คือมันมาจากไหนต้นตอการระบาดนะคะเชื่อว่าสังคมอยากรู้คำตอบคุณผู้ชมคะ